ำหรับจตุรัสวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่า Science Square นะครับทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยก็ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับเราเคยมีจตุรัสวิทยาศาสตร์ที่จามจุรีสแควร์นะครับแล้วตอนนี้เราก็ได้มีโอกาสในการที่จะนำความสนุกสนานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาอยู่ที่ The Street รัชดานะครับในชื่อของScience Square at the Street รัชดานะครับก็ต้องเรียนทางผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่สามารถจะเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สนุกสนานก็คือการลงมือทำการที่ได้มีโอกาสในการที่จะค้นหาในการที่จะสัมผัสนะครับซึ่งที่Science Square ที่ The Street รัชดาเนี่ยก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะตอบโจทย์ทำเรื่องวิทยาศาสตร์ที่มันยากๆเนี่ยให้ง่ายแล้วก็สนุกสนานสำหรับคนทุกวัยนะครับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของคนทุกคนนะครับสำหรับการที่เรานำกิจกรรมต่างๆมาไว้ที่ The Street เนี่ยก็จะมีไฮไลท์หลายๆอย่างหลักการที่เรานำมาจัดในที่นี้ก็คือหลักการของ Scream นะครับก็คือ Science Coding นะครับ Robotics Art แล้วก็ Math Engineering แล้วก็ Mathนะครับเรามีกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้การเรียนรู้เรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นความสนุกสนานอยู่ด้วยเรามีExploriumนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่เรียนรู้ด้านธรรมชาติวิทยากลางเมืองแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งก็จะทำให้น้องๆได้มีความรู้สึกสนุกสนานกับการเป็นนักธรรมชาติวิทยากับการได้สัมผัสกับโครงกระดูกจริงๆกับการที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยเกี่ยวกับธรรมชาตินะครับก็อยากที่จะเชิญชวนนะครับให้ทุกๆคนคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็ได้นะครับหรือว่าโรงเรียนมาเป็นหมู่คณะก็ได้มาใช้สถานที่นี้ครับในการที่จะทำให้เราตั้งใจจะให้มีจตุรัสวิทยาศาสตร์แหล่งเรียนรู้สนุกสนานเหล่านี้เนี่ยให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศแล้วก็จะเชิญชวนกันนะครับทางภาคเอกชนหรือว่าทางอบต.อบจ.ที่สนใจอยากจะทำในลักษณะนี้ก็ยินดีที่จะช่วยให้คำปรึกษานะครับเพราะถือว่าวิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องใกล้ตัวและทุกๆคนก็ต้องช่วยกันทำให้วิทยาศาสตร์อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับก็ถือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนนะครับเด็กๆน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับทุกๆวัยสามารถที่จะเข้ามาเพลิดเพลินกับวิทยาศาสตร์ได้คุณครูหรือว่าโรงเรียนไหนที่สนใจจะใช้พื้นที่จตุรัสวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่สอนวิทยาศาสตร์กันในรูปแบบใหม่ก็เรียนเชิญนะครับเรามีทั้งนักวิชาการเรามีทั้งพี่ๆที่นำกิจกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ให้กับพวกเราทุกคนได้ยินดีต้อนรับนะครับครับ